นั้นถ่ายรูปควันบุหรี่ลุงงอกเช้าเมื่อเปิดดูเป็นรูปพญาครุฑบินเลยค่ะจะปริ้นเก็บไว้สวยดีนั่นแน่อะไรถึงไหนเฉลยเนี่ยคุณรถตุ๊กๆขอขับได้ไหมขับอย่างนี้ไม่พอต้องขี่ด้วยนะตุ๊กตุ๊กทั้งขับทั้งขี่ด้วยนะตุ๊กตุ๊กขับอย่างนี้ไม่พอนะขอขี่ด้วยโอเคไหมครับรถตุ๊กตุ๊กอ้าวไปต่อจะถือสาภาษาลุงนะเข้าใจลุงก็ไปอย่างนั้นแหละไปตามลมตามแรงไปตามบรรยากาศจริงๆเจตนาต้องการให้รักษาตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับทุกคนต้องช่วยตัวเองนะมันช่วยที่อื่นไม่ได้แล้วช่วยอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนอย่างอื่นก็อย่างที่ว่าเนี่ยเขาไม่เคยรับผิดมีแต่รับชอบอย่างเดียวเอาไปพอจะผิดตั้งกรรมการสอบรูปหน้าปลายจมูกดีมันถึงแค่จมูกมันไม่ไปถึงอวัยวะเบื้องล่างใช่ไหมครับผมถึงอยากจะให้ประเทศนี้ถ้าจะมีหนึ่งกระทรวงจะเจริญแน่นอนไม่เกิน15 ปีคือกระทรวงตรวจสอบโอเคไหมครับการใช้จ่ายงบประมาณต้องผ่านจอหมดลงไหมครับไปต้องตรวจสอบได้ทุกวันนี้ตรวจสอบภายในรูปหน้าเจอแต่จมูกอย่าเถียงลุงนะลุง76 ปีแล้วนะหนึ่งกระทรวงแล้วก็สองพรบพรบที่หนึ่งส่งเสริมอาชีพในนั้นมาตราที่หนึ่งเลยข้าราชการทุกคนต้องส่งเสริมอาชีพประชาชนโดยไม่มีเงื่อนไขทุกวันนี้จะทำอาชีพหาอะไรเขียนกฎระเบียบกั้นหมดมีแต่ห้ามกับห้ามไม่เคยมีคำว่าให้แล้วมันจะไปต่อได้ยังไงจิโร่เนี่ยนะ10 มาตราเนี่ยห้ามไป8ห้ามไป9แล้วให้คิดเองทีเนี่ยโอ้ยตายกูตายมันไปต่อไม่ได้หรอกครับต้องปรับใหม่นะห้ามอะไรก็ห้าม100 มาตราเนี่ยห้ามมาตั้ง80เข้าไปแล้วแล้วส่วนตัวให้กักด้วยนะไม่ได้บอกว่าให้อะไรไปคิดเอาเองมันจะไปต่อได้ยังไงจะรู้นะจะรู้นะโอเคนะนั่นพรบที่1ส่งเสริมอาชีพ2พรบส่งเสริมความสามารถพิเศษถ้าหากว่าออกมาภายใน3 เดือน 5 เดือนเนี่ยคนที่มีความสามารถพิเศษในโลกนี้เขาจะหลั่งไหลมาอยู่บ้านเมืองเราจะบอกเพราะเขาจะหนีโควิดง่ายโอ้ทันหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยนี่คือปัญญาลุงงอกแล้วเนี่ยมันจะเสียหายตรงไหนส่งเสริมคนที่มีความสามารถมันจะเสียหายตรงไหนจะรู้นะใหญ่ใจมันจะเสียหายตรงไหนจะรู้นะเอาพิเศษทำรถให้มันบินได้อ่ะรถ4 ล้อเนี่ยมีความพิเศษที่มันบินขึ้นมาได้ไหมส่งเสริมประเภทนั้นแล้วพูดทำไมนิวอะไรวะ New Innovation มันต้อง New Thinking ก่อนมันต้องเปลี่ยนความคิดกันก่อนปรับความคิดกันใหม่ก่อนมันถึงจะมาสู่การพูดและการกระทำได้ความคิดไม่ยอมเปลี่ยนโอ้ยหนีไปไกลครับเอ้ลุงวันนี้อุตส่าห์ไปนครปฐมกินแต่นครปฐมมาแล้วไม่ได้กินกันเลยเนี่ยเฮ้ยมัน5 ทุ่มแล้วเนี่ยพอนะพี่นะพอแล้วล่ะเอาแค่นี้ก็พอเราจากกันโดยดีวันนี้ผมพูดยังไงว่าศัตรูหัวคาดกันก็อย่าถือสาภาษาดงลุงก็ไปอย่างนั้นกระแทกแดงดันไม่รู้ถูกใครบ้าง
นะถูกใครบ้างไม่โดนใครมั้งหรือว่าภาษาลุงไปโดนใครเข้าไปถ้าโดนคือโดนใจอ่ะโดนตัวคงไม่โดนหรอกเนาะโดนใจใช่โดนใจถ้าใช่นะหายใจสิครับเอาพลังจากการหายใจถ้าโดนใจมาโอเควันนี้ก็ให้แค่นี้ก็พอนะครับรักษาแปลว่าเก็บเอาไว้มาเปิดดิกไปสิพจนานุสกรมหน่อยรักษาแปลว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมครับแค่นี้ก็บอกแล้วคำว่าโรคนู่นนี่นั่นมันดีนักหนาเลยจะไปรักษามันเอาไว้คิดไม่เป็นเสร็จแล้วก็บอกว่าความรู้เยอะอุ้ยความรู้แบบนี้ไปไกลอ๋อความรู้แต่ไม่มีปัญญาเนี่ยช่วยไม่ได้หรอกครับใช่ไหมครับหวังว่าคงจะเก็ตอินทูนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยแต่ละนาวันนี้เอาแค่นี้ก็พอนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชิกชอบให้ได้ตามปกติหรือจะให้มากกว่าปกติโอเคไหมที่แน่คือขอให้พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีเหลือขอเหลือพอบ้างก็ยิ่งดีคำว่าพอเพียงเนี่ยก้าวข้ามเลยเอามันเกินพอไปเลยพี่เกินเท่าไหร่ก็เอาไม่เลยสนับสนุนการเกินพอเห็นไหมถ้ามันไม่เกินพอมันก็ลดลงมาพอเพียงนึกออกไหมครับไม่รู้เป้าหมายคือเกินพอไว้ก่อนเผื่อเหลือเผื่อขาดมันจะพอเพียงพอดีคิดเป็นไหมครับตรงนี้คิดเป็นไหมครับต้องบอกลูกสองนั้นมันเกินพอเวลามันลดมันจะพอเพียงมันเองนั่นคือวิธีคิดที่ค่อนข้างจะก้าวหน้านะที่ว่านะอย่าลืมนะภาษาเป็นค่านิยมด้วยนะครับอย่าไปติดค่านิยมนะไปติดในเรื่องของปจว.รู้จักไหมครับรู้จักปจว.ไหมครับปฏิบัติการด้านจิตวิทยายุคสมัยนี้เรียกว่าเฟกนิวยุคสมัยนี้เรียกว่าเฟกนิวข่าวปลอมโอเคไหมครับโอเคไหมครับไม่รู้ข่าวจริงมันอยู่ไหนแล้วของจริงของจริงอยู่ตรงไหนครับหาของจริงไม่เจอทุกวันเนี่ยอะไรมันคือของจริงคำว่าของจริงมันคืออะไรนะของจริงๆมันต้อง วันก่อนนี่ สุรพลของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมลงเดี๋ยวเข้าป่าบางนัดอีกเอาล่ะขอให้พอกินพอใช้เลยกินเลยใช้เดี๋ยวขอละก่อนนะครับแล้วพร้อมๆวันนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้ด้วยเด้อและอย่าลืมนะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและแบกรับยังไม่พอก่อนจากกันสุขเถิดชาวประชาลุงออกเกินบ้าและเกินบ้า at abnormal abnormal เนี่ยดูนเป็นมนุษย์ abnormal เนี่ยAbnormal และ Unconscious ดูงอกในตัวจริงขออนุญาตนะขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมุ้งแปลว่านอนสบายเลยคืนนี้ในรั้วทุกมุ้งทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพรมอะไรด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม